เรื่องจริงพูดไม่ได้มิวพี่ถูกด่าทุกวันคนไม่รู้ปมเลิกสามีโพสต์ยิ่งทัวร์ลงหนักความจริงที่เก็บไว้พูดไม่ได้มิวพี่โดนด่าทิ่มแทงทุกวันคนไม่รู้ปมเลิกอดีตสามีโพสต์ยิ่งทัวร์ลงหนักเสียใจเครียดสุขหนักถูกมองเลิกสามีเหตุมีชายอื่นเรื่องจริงไม่ใช่ไม่พูดอยู่แล้วลูกจะได้ยินพ่อด่าแม่แม่ด่าพ่อชีวิตหลังโสดลดสถานะสามีมิวพี่ปรยาอดีตนางแบบยูทูบเบอร์สายแซ่บคนดังมาเปิดใจในรายการแฉหลังประกาศเลิกราแดนนี่ดานิเอลเบลซิ่งอดีตสามีตามมาด้วยข่าวมากมายมิวพี่เผยน้ำหนักลง8กิโลเครียดมากผอมมากกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับจริงๆมีปัญหากันตั้งแต่เดือนธันวาคมตอนแรกตัดสินใจกันทั้งคู่ว่าจะเงียบกันไปเลยไม่พูดอะไรเรามองว่าจะไม่ดีกับตัวเองสมมุติคนไปเห็นอดีตสามีไปเดทกับผู้หญิงกินข้าวกับผู้หญิงไม่เป็นไรแต่ถ้าเห็นมิวพี่ไปนั่งกับผู้ชายเอาแล้วผัวละลูกละไม่ดูเหรอเลยตัดสินใจโพสต์เมื่อวันที่3มีนาคมหลังประกาศเลิกคนก็บอกว่าทำเพื่อคอนเทนต์ก็บอกว่าเราไม่เอาเรื่องนี้มาพูดเล่นเรามีลูกไม่ได้อยากดังเพราะเรื่องนี้หลังประกาศเลิกมิวที่มีรูปกับฝรั่งคนหนึ่งคนก็บอกที่เลิกกันเพราะคบซ้อนหรือเปล่ามิวพี่ยืนยันไม่มี 8-9 ปีที่อยู่กับพี่แดนนี่มาเราสองคนไม่มีผู้หญิงหรือผู้ชายคนอื่นแล้วผู้ชายในภาพรู้จักหลังเราเลิกกันไปแล้วคนก็ถามอีกทำไมมิวพี่มูฟออนไวมิวพี่กล่าวว่าอันนี้ก็นานกว่าจะเจอสมมุติผู้หญิงมูฟออนใน3วันเขาอาจคุยแล้วถูกคอถูกใจหรืออะไรก็ตามเขาผิดไหมก็ไม่ผิดแต่พอเป็นผู้หญิงแล้วตรงไปตรงมาทำอะไรก็เปิดเผยไปเลยยุคสมัยนี้ยิ่งผิดคนยิ่งอยากขุดอยากรู้มิวพี่นิสัยแมนแมนทำอะไรก็เปิดเผยกลายเป็นคนด่าเยอะมากมูฟออนไวอย่างโน้นอย่างนี้เข้าใจคนที่มองคนที่อินคู่เราไม่อยากให้เลิกกันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มีมานานเราทนมาก็ยังอยู่บ้านเดียวกันแต่คนละชั้นตอนกลับมาจากสมุย 3-4 มกราคมก็บอกเขาว่าหนูไม่เหมือนเดิมแล้วนะด้วยเรื่องต่างๆที่เราเคยคุยกันมาแล้วเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหมดขอแยกอยู่เลยเขาเลยต้องเก็บของขึ้นไปอยู่ชั้น3หนูอยู่ชั้น2แยกกันจริงๆแบ่งชั้นกันไปเลยส่วนลูกคุณแม่หนูดูอยู่แล้ว 100% ลูกติดคุณยายไม่ค่อยมีปัญหาพ่อเขาก็ไปส่งลูกทุกเช้าวันที่แดนนี่โพสต์ทำให้กระแสตีกลับไปหามิวพี่เลยมิวพี่ตอบว่าสุดๆหนูก็เข้าใจเขานะก็เราเคลียร์กันชัดเจนแล้วพอเขาลงแบบนั้นไปทัวร์มาลงใช่ถามว่าเป็นเพื่อนกันได้ไหมมิวพี่กล่าวว่าหนูเป็นเพื่อนได้แต่เหมือนเขาไม่ค่อยคุยกับหนูเท่าไหร่เขาไม่อยากเลิกอยู่แล้วแต่ด้วยเหตุผลต่างๆเป็นช่วงเวลาที่เราต้องถอยกลับคุยกับตัวเองดูแลตัวเองเยอะๆคนจะคิดว่าคนบอกเลิกไม่เสียใจหนูเสียใจมากหนูกินข้าวไม่ได้หนูตื่นทุกชั่วโมงจนต้องไปหาหมอมันเครียดมากคนจะด่ามูฟออนไวมากบอกเลิกแสดงมดดำพิธีกรบอกว่าสายตาเปลี่ยนไปไม่แบ๊วแบ๊วจะอมทุกแบบนี้ไม่ได้แววตาออกมากมิวกี้กล่าวว่าคนโทษหนูด่ากันสุดๆหนูก็เสียใจทำไมคนเหมือนทัวร์มาลงที่หนูทั้งหมดโดยเขาไม่รู้ดีเทลว่าทำไมเราถึงบอกเลิกพอเขาเห็นเราโพสต์เรื่องผู้ชายเขามองว่าที่เลิกสามีเพราะมีผู้ชายคนอื่นแต่เรื่องจริงๆแล้วทั้งหมดมันไม่ใช่หนูไม่พูดอยู่แล้ววันหนึ่งลูกจะมาได้ยินพ่อด่าแม่แม่ด่าพ่อเรื่องทั้งหมดเราได้แต่เก็บไว้ในใจมันบอกใครไม่ได้มีแค่คนใกล้ชิดที่รู้ความจริงทั้งหมดคืออะไรเราโดนด่าเหมือนโดนทิ่มแทงทุกวันแต่เราพูดไม่ได้เราได้แต่เงียบนัดนี่สามณีรู้โทรหาหนูทุกวันเป็นไงหนูก็บอกกูไม่โอเคเจ้าสาวสุดช้ำเจ้าบ่าวอ้างเป็นทหารเทงานแต่งทิ้งรับแขกเดียวดายจัดงานไป300,000เจ้าสาวสุดช้ำ
จ้าบ่าวอ้างเป็นทหารเทงานแต่งทิ้งรับแขกเดียวดายจัดงานไป 300,000 แจ้งความจับให้มาชดใช้หลังอ้างมีปากเสียงเรื่องเงินสินสอดกับแม่จากกรณีได้รับร้องทุกข์จากนางสาวน้ำทิพย์อายุ40ปีเป็นสาวโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมกบิลบุรีว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอ้างเป็นทหารชื่อจ่าสิบเอกเอกหรือชัยซึ่งเป็นผู้ติดตามนักการเมืองท้องถิ่นรายหนึ่งได้ใช้กลอุบายหล่อเอ็นสอน้ำทิพย์หลังจากคบหากันมานานกว่า5เดือนจนกระทั่งบิดามารดาฝ่ายหญิงตายใจว่าเป็นคนดีและจะจัดพิธีมงคลสมรสกันในวันที่1พฤษภาคม65แต่พอถึงวันพิธีแต่งงานเจ้าสาวและญาติพี่น้องได้จัดเตรียมงานให้สมเกียรติมีทั้งพิธีทางศาสนาอาหารโต๊ะจีนพร้อมเครื่องดื่ม50โต๊ะสำหรับเลี้ยงแขกพอถึงวันเวลาแขกเริ่มเข้ามาภายในงานซึ่งเจ้าสาวและญาติฝืนยิ้มต้อนรับแขกพอถึงเวลาเลิกขันหมากจะเข้าพิธีรอเจ้าบ่าวแต่เวลาผ่านไปเรื่อยๆจนเลยฤกษ์ก็ไม่เห็นว่าที่เจ้าบ่าวจะมาเข้าพิธีติดต่อทางโทรศัพท์ไปก็ไม่รับสายจึงรู้ว่าถูกหลอกและเสียใจอย่างมากแต่ก็ต้องทนยืนรับแขกที่มาร่วมพิธีเพียงคนเดียวโดยไร้เงาว่าที่เจ้าบ่าวจนเสร็จงานทั้งทุกระทมใจเป็นอย่างมากแม้งานจะจัดเสร็จไปโดยไร้เจ้าบ่าวแต่ที่สำคัญคือครอบครัวเป็นหนี้ค่าอาหารโต๊ะจีนเครื่องใช้ในงานแต่งต่างๆเกือบ 300,000 บาทแม้เวลาจะล่วงเลยมา 2-3 วันแล้วก็ยังไร้เงาเจ้าบ่าวที่อ้างตัวว่าเป็นทหารมารับผิดชอบวันที่5พฤษภาคม65ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านพักหมู่ที่6บ้านสาจารตำบลนาดีอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีพบกับนางสาวน้ำทิพย์ยังอยู่ในอาการเหม่อลอยและซึมเศร้าทุกครั้งเมื่อกลับจากงานที่ทำอยู่บ้านญาติเองก็ยังคงให้กำลังใจตลอดผู้สื่อข่าวยังพบว่าครอบครัวยังคงเก็บหลักฐานไว้โดยเฉพาะดอกไม้ที่ใช้ประดับในพิธีรดน้ำสางป้ายชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวไว้ให้ดูต่างหน้านอกจากนั้นบริเวณลานหน้าบ้านที่จัดงานสำหรับโต๊ะจีนเพื่อรองรับแขกที่มาร่วมงานยังมีร่องรอยให้เห็นว่ามีการจัดเลี้ยงแขกจริงหลังจากนนท์ส.น้ำทิพย์ยังนำภาพถ่ายที่ตนต้องจัดงานพิธีสมรสโดยไม่มีเจ้าบ่าวมาให้ผู้สื่อข่าวดูพร้อมกับบินค่าใช้จ่ายต่างๆรวมๆแล้วเกือบ 300,000 บาทซึ่งตนและครอบครัวจะต้องหาเงินมาใช้หนี้นางสาวน้ำทิพย์กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าตนกับแฟนหนุ่มที่อ้างตัวเป็นจ่าสิบเอกคบหาดูใจตั้งแต่เดือนทะค.64โดยตลอดเวลาที่คบกันเขาได้บอกเป็นทหารยศจ่าสิบเอกและยังอ้างว่าเป็นบอดี้การ์ดให้นักการเมืองท้องถิ่นในตำบลนาดีด้วยการแต่งกายและการพูดจาจึงเชื่อแฟนหนุ่มว่าเป็นทหารจริงและเป็นบอดี้การ์ดของนักการเมืองท้องถิ่นจึงไม่ได้สอบถามเพิ่มเติมตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาชายคนดังกล่าวเป็นคนที่นิสัยดีเสมอต้นเสมอปลายเข้ากับคนที่บ้านพ่อแม่พี่น้องได้ดีโดยจะคอยทำอาหารกับข้าวภายในบ้านและดูแลทุกอย่างแทบจะทุกวันนางสาวน้ำทิพย์กล่าวว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ที่งานแต่งนั้นฝ่ายชายมาพูดคุยบอกว่าอยากจะขอแต่งงานแต่เนื่องจากตนเคยแต่งงานมาแล้วครั้งหนึ่งจึงบอกกับฝ่ายชายว่าไม่ต้องจัดงานใหญ่ก็ได้แต่ฝ่ายชายบอกว่าอยากได้งานใหญ่นิดนึงเพราะเป็นทหารและยังเป็นบอดี้การ์ดของนักการเมืองท้องถิ่นบุคคลที่รู้จักใหญ่โตอีกหลายคนจึงตามใจแฟนโดยไม่ได้ห้ามอะไรหลังจากนั้นแฟนได้คุยกับพ่อแม่โดยพ่อแม่เรียกค่าสินสอดเป็นเงิน 200,000 บาทและทองคำหนัก3บาทเบื้องต้นแฟนรับปากว่าไหวและจะหาเงินมาทันในงานวันแต่งแน่นอนเดิมทีกำหนดงานไว้วันที่25มีนาคมที่ผ่านมาแต่ทั้งว่าเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด-19 จึงไม่สามารถจัดงานได้เลยมาเป็นวันที่1พฤษภาคม65
โดยที่ฝ่ายชายเป็นคนดำเนินการเรื่องการจัดดอกไม้จัดซุ้มอาหารดนตรีเครื่องดื่มด้วยตนเองนางสาวน้ำทิพย์กล่าวว่าพอถึงวันแต่งที่วันที่1พฤษภาคม65เวลาประมาณ2นาฬิกาฝ่ายชายได้เก็บกระเป๋าแล้วบอกว่าจะไปนอนกับแม่และญาติของตนซึ่งได้มาจองรีสอร์ทไว้ใกล้เคียงกับบ้านของตนส่วนตนนั้นต้องแต่งหน้าต่อจึงมอบเงินให้ฝ่ายชาย 20,000 บาทเพื่อนำเป็นค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆในระหว่างงานหลังจากนั้นตนก็แต่งตัวแต่งหน้าจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกากระทั่งหลานชายมาบอกว่าน้ำแข็งในงานมาลงแล้วจะต้องจ่ายเงินสดขาวจึงพยายามโทรหาแฟนว่าให้นำเงินมาจ่ายและมาแต่งหน้าแต่งตัวเพราะว่าอีกประมาณ1ชั่วโมงจะมีพิธีส่งฝ่ายชายจึงรับปากว่ากำลังมาเมื่อถึงเวลาประมาณ7นาฬิกาต้องเข้าสู่พิธีส่งตนจึงได้โทรหาฝ่ายชายอีกรอบแต่ได้คำตอบมาว่าตอนนี้มีปากเสียงเรื่องเงินสินสอดกับแม่ตนอยู่ขอเวลาประมาณ7นาฬิกาเจ้าบ่าวจะรีบเข้ามาให้ทันพิธีหลังจากนั้นก็โทรติดต่อแฟนหนุ่มไม่ได้อีกเลยจึงคิดได้ทันทีว่าฝ่ายชายหนีการแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนั้นรู้สึกช็อกและเสียใจมากแต่เนื่องด้วยทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว้หมดแล้วจึงแข็งใจออกมาทำพิธีโดยการตบาทเพียงคนเดียวทำพิธีทางสงฆ์เพียงคนเดียวและต้อนรับแขกเพื่อให้งานผ่านพ้นไปด้วยดีหลังจากเสร็จพิธีก็พยายามติดต่อไปยังแฟนของตนก็ยังติดต่อไม่ได้จึงได้ปรึกษากับครอบครัวและนำหลักฐานทั้งหมดเข้าแจ้งความร้องทุกข์และลงบันทึกประจำวันเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นาดีให้ตามหาฝ่ายชายให้มารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงานทั้งหมดด้วยI'm not the only one.